ผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือวันป่าชุมชนชายเลนไทยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีแผนร่วมอนุรักษ์แล้วก็ปลูกป่าเพิ่มขึ้นอีก1ล้านไร่นั่นก็คือปตท.นะครับรวมทั้งมีการจัดสรรเม็ดเงินโครงการ ESG วางเป้าหมายสู่สังคมคาร์บอนต่ำเป็นยังไงติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีมิทติ้งเป็นไปตามหลักป้องกันโควิด-19 ควบคู่กับหลักประชุมสีเขียวคำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามทิศทางทั่วโลกที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG ผู้ถือหุ้นมีการสอบถามปตท.ถึงการจัดสรรเม็ดเงินลงทุนด้านนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบไม่ใช่อยู่ในรูปของผลกำไรเพียงอย่างเดียวคือการลงไปใน ESG จริงๆเนี่ยตอนนี้หลักการเนี่ยเราจะใช้ประมาณ 4% ของงบลงทุนที่จะลงไปเกี่ยว ESG นะเช่นการพยายามลดตัวคาร์บอนนะฮะตัวการที่พยายามสร้างหรือว่าดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะ อันนั้นก็คือตัวที่ลงไปตรงๆนะฮะการเรื่องสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวเราก็คงจะมีโครงการในการปลูกป่า1ล้านไร่ปตท.เคยปลูกมาแล้ว1ล้านไร่กำลังจะมีโครงการที่จะปลูกเพิ่มอีก1ล้านไร่รวมถึงดูแล1ล้านไร่เดิมด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เยอะอันนั้นก็คือเป็นการลงไปตรงๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะเรียนคือว่าไอ้เงินลงทุนของเราต่างหากนะฮะที่เป็นเงินลงทุนจริงๆในธุรกิจเนี่ยมันก็ลงไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ESG อยู่ละนะตัวอย่างเช่นเรามีการตั้งเป้าในการที่จะเพิ่มการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เป็นที่มาจากพลังงานทดแทนนะตั้งเป้าไว้ให้ได้12ปตท.แจ้งว่าได้ตระหนักถึงโอกาสความท้าทายของประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการทบทวนเป้าหมายและทิศทางพอร์ตการลงทุนภายในปี2573สอดคล้องกับทิศทางของประเทศที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน3การลงทุนแกนหลักคือธุรกิจใหม่นอกเหนือจากพลังงานต้องสร้างกำไรมากกว่าร้อยละ30เพิ่มการลงทุนธุรกิจพลังงานอนาคตเช่นพลังงานหมุนเวียนยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรต่อยอดปิโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ15ภายในปี73สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี83และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น0ในปี93ปตท.ยังร่วมมือช่วยลดภาระประชาชนยุคข้าวยากหมากแพงร่วมดูแลราคาพลังงานให้กับกลุ่มเปราะบางช่วงสงกรานต์นี้ PTT Station ยังประกาศไม่ขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลา10วันตั้งแต่9ถึง18เมษายนจริงๆก็เดือดร้อนกันหมดนะครับในสำหรับผลกระทบของกลุ่มปตท.เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนะฮะว่าเราเป็นคนขายพลังงานปลายทางให้กับผู้บริโภคใช่ไหมฮะเพราะนั้นการที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องข้อเรียกร้องนะฮะให้เราเข้าไปช่วยดูแลให้เราเข้าไปช่วยบรรเทานะครับซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาก็เป็นการดำเนินการโดยเหตุโดยผลที่เหมาะที่ควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว OR เรื่องราคาขายปลีกหน้าปั๊มก็มีการปรับขึ้นแบบระมัดระวังนะฮะไม่ใช่ไม่ขึ้นนะฮะก็ขึ้นระมัดระวังนะครับหรือว่าตัวก๊าซสูงต้มที่เราก็มีส่วนเข้าไปช่วยผู้มีรายได้น้อยนะฮะหรือว่าตัว NGV ก็มีการตรึงราคาในระดับหนึ่งในระยะหนึ่งวงเงินที่ดำเนินการก็มาจากการบริหารงานที่แข็งแกร่งส่งผลปี2564มีกำไรที่ดีท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนปีที่แล้วกลุ่มปตท.ส่งเงินเข้ารัฐกว่า 82,500 ล้านบาทและยังสามารถจัดสรรงบกิจการเพื่อสังคมอีกกว่า 1,646 ล้านบาททีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน